พบกันอีกเช่นเคยนะคะในคลิปการจัดการเรียนการสอนนะคะสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนอยู่ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องของเล่นของใช้นะคะวันนี้เรามาทําความรู้จักลักษณะของของเล่นของใช้นะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันเลยนะคะคําคล้องจองของเล่นของใช้เด็กๆพูดตามครูนะคะของเล่นของใช้เก็บไว้ให้ดีเล่นแล้วเก็บที่มีเล่นทุกวันสบู่แปรงสีฟันขันน้ำดินสอตัวต่อตุ๊กตาเรียงแถวมารบเอยความหมายของของเล่นนะคะสิ่งของต่างๆที่เราใช้เล่นเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินและมีความสุขนะคะลักษณะของของเล่นใช้วัสดุที่มีคุณภาพมีสีสันสวยงามมีน้ำหนักเบาตรงกับวัยและพัฒนาการของเด็กราคาไม่แพงให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินนะคะเมื่อเล่นต่อไปนะคะความหมายของของใช้ของใช้หมายถึงสิ่งของที่เราใช้งานในชีวิตประจำวันของใช้ทำให้เราได้รับความสะดวกสบายลักษณะของของใช้ก็นำมาใช้ในชีวิตประจำวันมีสีสันสวยงามมีน้ำหนักเบาตรงกับวัยของเด็กนะคะนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างกิจกรรมสร้างสรรค์นะคะวันนี้ครูจะให้เด็กๆนำคำที่อยู่ด้านบนไปเติมลงในช่องว่างให้ตรงกับคำนะคะคำแรกทางซ้ายมือนะคะจะอ่านว่าของเล่นภาพไหนเป็นของเล่นเด็กๆก็เอาคำว่าของเล่นไปเติมใต้ภาพนะคะต่อไปภาพทางขวามือจะเขียนคำว่าของใช้นะคะก็ภาพไหนเป็นของใช้เด็กๆก็เขียนคำว่าของใช้ลงในช่องสี่เหลี่ยมใต้ภาพนะคะแล้วอย่าลืมระบายสีภาพให้สวยงามด้วยนะคะต่อไปนะคะกิจกรรมการอ่านวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนการอ่านบทที่27พร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วมาทบทวนการอ่านไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะบอุทบททอีทีไม่เอกที่บทที่27สรอักษระออูอือสระอือบทที่27สระอือมออมออูอือมออือมือมออือมือคำที่1นะคะหลังรูปภาพมออือมือขออือถือชออือชือไม่เอกชื่อดออือดีไม่โถดื้อสออือซือไม่โถซื้อมอือมือไม่โทมือสออักษะดออือดือสะดือกอรออักระบออือบือกระบือกออีกงอกิงไม่โทกิ้งกออือกือกิ้งกือหอนออักงอหนังสออือสือหนังสืออ่านเป็นคำนะคะมือถือชื่อดือซื้อมือสะดือกระบือกิ้งกือหนังสือต่อไปนะคะกิจกรรมการเขียนนะคะวันนี้เราจะมาเขียนแบบฝึกหัดแล้วเขียนคำพื้นฐานนะคะคำแรกนะคะหน้าแรกคำว่าแตงโมตอแองอแตงมอโอมูแตงโมกอแองอแกงขอแองอแขนมออะมะพอรออาวอพร้าวไม่โทพร้าวมะพร้าวรออางอลางไม่โทล้างพออีพีไม่เอกที่ตออือซื้อไม่โทซื้อรออูรู้ไม่โทรู้เขียนเสร็จแล้วนะคะคัดเสร็จแล้วเขียนเสร็จแล้วอย่าลืมระบายสีรูปภาพด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไป